โอท็อปขายดี SME ขายรวยนะครับผมเก่งไกรวิทย์ครับจันทร์ถึงเสาร์9โมงเช้าทางสยามธุรกิจแชนแนลครับคุณสามารถเข้าไปชมย้อนหลังได้เลยนะฮะพิมพ์คำว่าโอท็อปขายดี SME ขายรวยครับผมเชื่อมั่นครับว่าธุรกิจที่มาออกในรายการนี้นะครับไม่ใช่แค่มาแนะนำสินค้าและธุรกิจครับแต่เขาได้ทิ้งกลยุทธ์ความสำเร็จเอาไว้ให้คุณด้วยถ้าคุณเข้าไปชมดีๆเนี่ยคุณจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยนะครับวิธีการไปสู่ความสำเร็จของธุรกิจนั้นเนี่ยมีมากมายหลายวิธีและคุณก็เป็นคนหนึ่งที่สามารถทำได้เชิญคุณกิ๊กซี่ครับค่ะ good days give you happiness bad days give you an experiences both are essential to life วันที่ดีให้ความสุขคุณวันที่เลวร้ายให้ประสบการณ์คุณทั้งสองอย่างมีความจำเป็นต่อชีวิตค่ะครับเราอยู่กับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านใดสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญคุณแนะนำตัวครับสวัสดีครับผมชื่อภูมิพัฒน์เอกโชติธารานันท์นะครับชื่อเล่นชื่อตีฮะตอนนี้ผมกำลังดูแลธุรกิจเกี่ยวในเรื่องของเครื่องประดับอัญมณีจิวเวลรี่นะครับในรูปแบบของสร้อยคอฮะแหวนกำไรข้อมือครับต่างหูครับในชื่อแบรนด์ของภูมิพัฒน์เอกจิวเวลรี่นะครับครับเดี๋ยวความพิเศษล่ะความพิเศษของสินค้าครับภูมิพัฒน์แบรนด์จิวเวลรี่เนี่ยความพิเศษคือความพิเศษก็คือทางร้านเราเนี่ยครับเป็นร้านที่ให้ลูกค้าออกแบบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวเรือนไซส์สินค้าขนาดของจิวเวลรี่รูปแบบการเจรไนครับครับออกแบบเพื่อนำมาประกอบเข้ากับตัวเรือนที่คือตอบโจทย์ความต้องการนี่อย่างเต็มที่และผมทราบว่าเขาเนี่ยตั้งใจจะไปขายสินค้าเขาเนี่ยที่ต่างประเทศด้วยแบรนด์นี้ตั้งใจจะไปโด่งดังที่ต่างประเทศนั่นคือประเทศเยอรมันครับเยอรมันมาดูกันว่าเขาทำยังไงนะครับตอนนี้ไปขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนก่อนขอบคุณ iTop Plus ผู้นำด้านการตลาดออนไลน์ครบวงจรครับโอท็อปสายบัวโอท็อป5ดาวความภูมิใจของคนคันนายาวกรุงเทพมหานครครับเฮียชุนคาวบอยธนบุรีเรื่องตลาดเราจริงจังและโด่งดังเรื่องคาวบอยครับไร่กาแฟประชุมพรจากต้นชนถ้วยจากไร่ถึงร้านปลอดภัยจากสารพิษน้ำมันเครื่องไฮโดรซินปลูกคุ้มพลังไร้ขีดจำกัดด้วยน้ำมันสังเคราะห์ไฮโดรซินมาเลสตาอาหารนกกรงหัวจุกมาเลสตามีดีที่สมุนไพรอิฐบล็อกนาโนอิฐสร้างบ้านประหยัดพลังงานราคาประหยัดดราก้อนสปิริตเครื่องดื่มที่ขายดีขายเร็วขายรวยเอเชียนโซล่าผู้จำหน่ายและติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจรไทยเฮิร์บบิท.com คิดถึงสมุนไพรคิดถึงไทยเฮิร์บบิท.com ทวินไมไทยอิงพิธีกร2ภาษาหาแพ็คคู่ครับตัดภาพกลับมาเราอยู่กับเจ้าของธุรกิจอายุ23ปี23ปีเท่านั้นนะฮะจับธุรกิจอัญมณีก็คือเกี่ยวกับเรื่องของอัญมณีเพชรพลอยต่างๆใช่ไหมครับคุณที่บ้านมีฐานะเหรอฮะก็พอมีพอทำได้ฮะนะแล้วเริ่มต้นยังไงสืบทอดมาจากเปล่าครับผมศึกษาจากหลายๆที่เริ่มจากตัวเราเลยเริ่มจากตัวผมเองเลยเออคือผมรู้สึกว่าผมชอบฮะชอบชอบมีตังค์ซื้อมาสะสมเยอะก็ใช่ฮะโอ้อะแล้วไงแล้วเริ่มต้นไงโอเคผมก็เริ่มต้นจากเรื่องที่ศึกษาก่อนครับก็ศึกษาไปว่าแบบมีอะไรบ้างที่น่าขายทำไมสินค้าพวกนี้ถึงน่าขายทำไมสินค้าของผมถึงขายได้สำหรับคำตอบนี้นะครับผมหามาแล้วฮะคุณพูดไปเรื่อยๆครับผมจะผมปิดอันอื่นก่อนนะฮะสิ่งสำคัญนะครับที่ทำให้สินค้าของผมขายได้ครับก็คือการขายความสวยงามสวยงามของศิลปะชั้นสูงนะครับครับขายความมีรสนิยมนะฮะขายความหรูหราความที่ไม่ซ้ำกับใครในตลาดฮะนะมาดูกันฮะมาดูภาพฮะนะครับแบบนี้ฮะบรรยายไปด้วยฮะขายความหรูหราขายรสนิยมขายความไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครยังไงเป็นชิ้นงานที่คุณออกแบบเองครับเขาออกแบบเองแล้วลูกค้าจะมีความรู้เรื่องการออกแบบเหรออ๋อคือเอาความต้องการเลยเอาความต้องการเลยพี่อยากให้เป็นสีแบบไหนอยากจะให้ลวดลายแบบไหนพี่ฝันมาเต็มที่เลยในส่วนนี้ก็จะเป็นแบบงานที่เป็นงานไทยก็จะเป็นงานจากช่างทองหลวงโบราณกรุงเก่าครับที่สืบทอดการทำเกี่ยวกับเครื่องประดับมานานมากกว่า80ปีครับส่วนงานที่เป็นจิวเวลรี่เนี่ยครับก็จะทำขึ้นโดยช่างทำจิวเวลรี่สไตล์แบบโมเดิร์นชั้นนำแนวหน้าของประเทศไทยเลยครับคุณบอกว่าคุณจะไปจอดตลาดที่เยอรมันใช่ไหมครับทำยังไงฮะคุณจะอธิบายคนเยอรมันว่าไงตอนนี้ผมกำลังอธิบายว่าอันนี้นะคืองานศิลปะของไทยโบราณนะครับเป็นมากกว่าเครื่องประดับที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามันสวยมันมีพลัง
คุณต้องบอกเขาแบบนั้นเนี่ยครับภาษาที่คุณใช้อ่ะภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษแต่ณตอนนี้ที่ผมทำคุณไปพรีเซนต์เองป่ะหรือว่าฝากขายฝากขายครับฝากขายแล้วคุณจะบอกเขาคุณต้องสร้างสื่อใช่ฮะใช่ไหมฮะก็ง่ายๆคือว่าลูกค้าเนี่ยมีความต้องการอยากได้แล้วก็บอกคุณแล้วคุณก็ทำให้เขาใช่ไหมครับใช่ครับแล้วมันจะสามารถที่จะไปแย่งส่วนแบ่งการตลาดของร้านเพชรร้านพลอยร้านไอ้น้ำมันดีอื่นๆทั่วไปได้ยังไงในส่วนนี้ครับผมก็ตอนนี้ผมก็ขายเฉพาะลูกค้าประจำนะครับที่แบบบอกต่อๆกันมาเป็นระยะเวลานานนะครับเกิดลูกค้าประจำใช่ฮะเยอะไหมก็เยอะเหมือนกันชิ้นที่คุณขายแพงสุดชิ้นที่ผมขายแพงสุด5ล้าน5ล้าน5ล้านคุณขายได้5ล้านบาท5ล้านบาทขายแล้วขายแล้วเก็บตังค์ยังเก็บแล้วโอ้โหคุณผู้ชมครับสัมภาษณ์มาตั้งนานเพิ่งจะมาเจอของตอนท้าย5ล้านบาทเพชรอะไรที่คุณขายฮะไม่ใช่เพชรครับเป็นผมลืมชื่อเรียกมันอ่ะโอ้โหคุณขายแล้วลืมเลยนะฮะ5ล้านบาทขายได้จริงเหรอขายได้จริงลูกค้ารู้จักกันมาก่อนป่ะลูกค้ารู้จักกันมาก่อนนานมากแล้วฮะอ๋อไว้วางใจใช่ฮะโอ้โหคนไทยคนไทยโอ้โหสุดยอดเลยฮะเดี๋ยวไปทำความรู้จักเขาต่อนะฮะใน Facebook เขาตอนนี้ไม่มีเวลาแล้วเชิญกิ๊กซี่ฮะค่ะ O-Top Bestseller SME Millionaire Proudly Present The Phumiphat A Jewelry Which is the Valuable Jewelry Design Customer Can Design And Phumiphat A Jewelry Can Do For You For those of you who wants to contact Don't forget to call the number below onWe're our Facebook fan page O-Top SME ครับก็พิมพ์ตามนี้เลยฮะคุณผู้ชมครับเข้าไปทำความรู้จักกับเขาว่าเขาทำได้ไงฮะขายอันเยอะมานีโดยที่ตัวเองเนี่ยนะครับก็ศึกษาทั้งหมดทั้งมวลด้วยตัวเองแล้วก็สามารถขายได้สูงสุดนะตอนนี้นะฮะทำมากี่ปีแล้วฮะประมาณ2ปี2ปี2 3ปีฮะยอดขายตอนนี้ชิ้นที่เขาขายได้แล้วภูมิใจมากคือ5ล้านบาทโอ้โหโอ้ท็อปขายดีน่าจะมีอยู่ในนี้ SME ขายรวยบอกตรงๆว่าอิจฉามากครับขายได้5ล้านครับคุณผู้ชมครับคุณครับเดี๋ยวเขาก็ไปดูทาง Facebook เองอ่ะครับโอเคครับขอบคุณฮะ